เพนรู้สึกว่าแพชชั่นในการเรียนภาษาจีนของเพนมันลดลงทีละนิดอะเราไม่ได้ชอบภาษาจีนเหมือนเมื่อก่อนแล้วหรอวะใครที่กำลังเจอปัญหาเดียวกันเนาะหรือใครที่อยากจะเก่งภาษาจีนอยากจะเรียนภาษาจีนไปด้วยกันจะเก่งภาษาจีนจากการดูซีรีส์จีนยังไงฉันจะฟังสอน高攀不上เฮ้ยทุกคนผมอยากที่จะ你们如果你不知道应该跟谁练习你的口语คลิปนี้สนับสนุนให้เก่งภาษาจีนและสุขภาพดีตลอดวันโดยกระบอกน้ำคุยฟิตค่ะช่วงที่ผ่านมานะคะน่าจะมีบางคนสงสัยว่าทำไมช่วงนี้เพชรทำคลิปภาษาจีนน้อยลงเพชรรู้สึกว่าแพชชั่นในการเรียนภาษาจีนของเพชรมันลดลงทีละนิดอะคือเพชรกลับมาจากจีนตอนนี้ก็2ปีแล้วนะคะซึ่งใน2ปีนี้ค่ะเพชรก็อยู่แต่ในบ้านทำแต่งานไม่ได้ออกไปเจอผู้คนไม่ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันกระตุ้นให้เราแบบอยากจะสนุกไปกับภาษาจีนอะพอมารู้ตัวอีกทีอะมันก็เหมือนแบบเราไม่ได้ชอบภาษาจีนเหมือนเมื่อก่อนแล้วหรอวะจริงเพชรรู้สึกว่าเพชรไม่ได้ไม่ชอบภาษาจีนแล้วนะเพชรอะยังชอบการเรียนภาษาอยู่แต่แค่ด้วยอะไรหลายๆอย่างไฟมันก็เลยเริ่มลดลงมารู้ตัวเองอีกทีรู้สึกว่าถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปอะความรู้สึกนั้นอะมันคงแบบลดลงจนหายไปอะวันนี้เพชรเลยคิดว่าจะกลับมาหาแรงบันดาลใจกลับมาจุดไฟภาษาจีนของตัวเองอีกครั้งค่ะใครที่กำลังเจอปัญหาเดียวกันเนาะหรือใครที่อยากจะเก่งภาษาจีนอยากจะเรียนภาษาจีนไปด้วยกันเรามาสู้ไปด้วยกันดีกว่าค่ะทุกคนเจ๋ยโยการเรียนภาษาเนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องที่สนุกนะมันไม่ใช่แค่แบบจำท่องแล้วก็ไปพ่นในห้องสอบอย่างเดียวเนาะถ้าเกิดเราอยากจะมาเรียกไฟของเราเรียก passion ของเรากลับมาเรามาเริ่มอะไรจากสิ่งที่มันน่าสนใจสนุกกันบ้างดีกว่าซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการดูซีรีส์ค่ะทุกคนอันนี้ก็น่าดูรักยิ้มของเธอมีน้องแนะนำมา尊贵的各位粉丝朋友们好我又来了我又来了电子竞技圈唯一的争霸天后依旧是充满惊喜的一天，惊喜的一天。เฮ้ยเดี๋ยวเพนมาบอกทุกคนดีกว่าว่าเราจะเก่งภาษาจีนจากการดูซีรีส์จีนยังไง接过一下。สมมติเราดูซีรีส์จีนใช่ไหมคะแล้วเราอะรู้สึกว่าอุ๊ยประโยคเนี้ยมันน่ารู้จังเลยเราย้อนกลับไปเราหยุดไว้ใช่ไหมแล้วเราทำไงคะแล้วก็เปลี่ยนซับนะคะเป็นภาษาจีนเนาะเจียกัวอีเซียนะคะแปลว่าขอทางหน่อยนั่นเองนะคะเจียกัวอีเซียปกติเพชรก็จะแคปไว้นะคะพอดูจบแล้วแล้วเราจะมาทวนอีกทีแล้วก็มาเปิดจากรูปที่เราแคปอะไรอันนี้มันเป็นวิธีที่คุณแหวนเขาแบบเก่งภาษาไทยด้วยนะคือดูซีรีส์หรือว่าใครนะคะแบบได้ภาษาจีนอยู่แล้วเนาะแล้วรู้สึกแบบว่าอยากจะชาเลนจ์ความสามารถตัวเองก็สามารถเปลี่ยนเป็นซับจีนไปเลยจ้า前段时间才说要好好聊聊未来嘛怎么就分手了高攀不上เฮ้ยทุกคนอันนี้มันเป็นสำนวนที่น่ารู้นะทีนี้เราอยากรู้ว่าไอ้高攀不上อันนี้มันแปลว่าอะไรใช่ไหมเราลองเปลี่ยนมาเป็นภาษาไทย高攀不上แปลว่าเอื้อมไม่ถึงจ้าเลิศเห็นไหมอันนี้คือวิธีการได้คำศัพท์ภาษาจีนประโยคภาษาจีนจากการดูซีรีส์ทุกคนซึ่งมันดีมากเพราะว่าเวลาเราดูซีรีส์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเขาก็จะใช้แบบพวกประโยคหรือคำศัพท์อะไรที่เขาใช้กันจริงๆในชีวิตอะเราก็จะได้เรียนรู้ไม่ใช่แค่อยู่ในหนังสือที่เราเคยเรียนมาในตำราอะไรอย่างเงี้ยเนาะดูต่อดีกว่านอกจากซีรีส์จีนแล้วนะคะอีกอย่างที่เพชรอยากจะแนะนำให้ทุกคนได้ดูเพื่อที่จะฝึกสกิลภาษาจีนของเรานะคะนั่นก็คือการดูรายการจีนนั่นเองภาษาจีนเรียกว่าจงอี้เจียหมู่จงอี้เจียหมู่เขาพูดกันเร็วมากเวลาเราฟังเราก็จะได้ฝึกหูเราฝึกฟังไปด้วยอะไรอย่างนี้ซ
ึ่งแบบในครั้งนี้นะคะมันมีรายการนึงที่แพนอยากดูมาสักพักใหญ่ๆแล้วชื่อรายการว่าชาวซินซินยินตงฮวยนะคะเป็นรายการที่แบบว่าไอดอลหรืออะไรคนมีชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขามาแบบว่าแข่งขันกีฬากันซึ่งเพชรเนี่ยอยากจะดูไทกัวไลเป็นพิเศษก็จะมีเนเน่แพทริกแล้วก็นายไปออกมาเรามาดูกันเลยดีกว่า接下来入场的是郑乃馨、尹图万、高清晨以及尹图万、尹浩宇。海外队，海外队，海外队。下面大家不会啊，我先对不起啊，真的不会。没事，没关系，没关系。加油，加油！妮妮姐，你可以，我给你鼓励。妮妮姐，你可以。双方同时启动。哎，哇哇哇，好快！郑乃馨并没有像之前想象的那么孱弱，稍微刷了一下。休息呢？可以可以。会不会影响她的状态？加油！王思雨还在努力。郑乃馨率先拔起旗，12秒88。哇妈！北京队是。他脸那狗。难等难苦啊。哎，我的妈！我怎么赢？你看他的腿，你看他的腿，看谁赢。运动完，周柯宇，运动完，高清晨。你看他腿，非常担心周柯宇的长腿。他的腿太长了。我们看到周柯宇很快的完成了几乎所有的赛道，而高清晨刚刚达到了一半。啊，小心！周柯宇拿下青铜。北京，你太高了吧？你太高了。你干嘛打这个呀？ดูแล้วตื่นเต้นขอจิบน้ำนิดนึงนี่นะทุกคนการดื่มน้ำเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันดีต่อร่างกายเรามากๆเลยนะทั้งช่วยขับพวกแบคทีเรียจากกระเพาะปัสสาวะช่วยบำรุงผิวเราด้วยช่วยเรื่องการทำงานของระบบย่อยอาหารอีกแล้วก็สารพัดประโยชน์เลยเพราะฉะนั้นค่ะเขาเลยแบบพยายามบอกเราว่าให้เราดื่มน้ำบ่อยๆแล้วเพชรเนี่ยเป็นคนที่ดื่มน้ำน้อยมากค่ะทุกคนเพชรเลยรู้สึกอยากจะขอบพระคุณผู้ที่คิดค้นสิ่งนี้ขึ้นมาอันนี้นะคะเป็นกระบอกน้ำที่ทุกคนดูสิมีเวลาบอกชัดเจนเลยนะว่าอ่ะ7 โมงนะควรดื่มถึงเท่านี้นะ9 โมงถึงเท่านี้นะไปเรื่อยๆอ่ะ3 ทุ่มควรให้ถึงเท่านี้นะอะไรเงี้ยในกิจกรรมของเพชรในแต่ละวันเนาะเพชรก็จะพกอันเนี้ยติดตัวเลยแล้วก็อ่ะคอยดูว่าอ่ะเวลานี้ฉันควรดื่มให้ถึงเท่านี้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันรู้สึกแบบร่างกายมันแบบว่าขับของเสียออกไปมากเลยจริงๆในแต่ละวันนะทุกคนแล้วแบรนด์หรือว่ายี่ห้อที่เพชรใช้อยู่นะคะเพชรอยากจะนำเสนอมากเลยค่ะทุกคนคือคุยฟิตเนี่ยนะคะเขามีหลายสีมากทุกคนจนเพชรแบบว่าเลือกไม่ถูกเลยว่าชอบสีอะไรดีก็เลยซื้อมา2 กระบอกเลยทุกคนแล้วเขาก็แบบว่าผ่านการคิดมาแล้วนะเพื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรมของแต่ละคนหรือว่าความชอบของแต่ละคนเลยอย่างอันเนี้ยทุกคนมันเป็นแบบหลอดดูดอะดูนะเนี่ยแล้วที่สำคัญก็คือเนี่ยมันถือไปไหนมาไหนได้ง่ายมากแล้วก็ชอบสีมากเลยเนี่ยส่วนอันนี้ที่เพชรซื้อมาเหมือนกันนะคะจะเป็นแบบดื่มอย่างเงี้ยชูบไม่ได้มีหลอดนะคะซึ่งสีก็น่ารักเหมือนกันใช้ง่ายเหมือนกันเลยเงี้ยและที่ชอบก็คือนี่ตรงนี้ของเขาตั้งโทรศัพท์ได้เห็นไหมเพชรบอกแล้วเขาผ่านการคิดมาแล้วซึ่งจริงๆอ่ะมันไม่ได้มีแค่2 รุ่นนี้นะคะทุกคนมันมีหลายรุ่นมากๆเลยเพชรซื้อมาจากใน Lazada นะคะชื่อว่าร้านคุยฟิตเลยนะยี่ห้อคุยฟิตเลยทุกคนคือเพชรรู้สึกว่าควรมีมากๆโดยเฉพาะคนที่แบบดื่มน้ำน้อยคนที่แบบว่าอยากจะแบบฝึกให้ตัวเองดื่มน้ำบ่อยๆเพื่อให้ดีต่อสุขภาพอะไรเงี้ยควรมีมากๆแล้วก็ในช่วงซวงฉีอีนะคะหรือว่าช่วง11/11อ่ะเขามีโปรโมชั่นด้วยนะคะซื้อครบ299 บาทเนี่ยลดไปเลย100 บาทค่ะทุกคนเดี๋ยวไปเก็บคูปองอะไรกันนะทุกคนนะเดี๋ยวเพจจะทิ้งลิงก์ทุกอย่างไว้ที่กล่องข้อความเลยนะเพราะว่ามันคุ้มมากเลยมันยังไงมันก็ต้องได้ใช้อยู่แล้วอะแล้วมันดีต่อสุขภาพเราไปตามกันนะคะทุกคนค่ะคุยฟิตค่ะโอเคดูไพ่ๆของเราต่อ然后第二就是你需要想一想你要什么时候用那么多力然后你要怎么去对这个是更重要的喂 Patrick 哥不是很精简吗分别拿下1分而周浩山和尹图万尹浩宇比赛开始究竟是敏捷重要还是身高腿长更加重要周浩山带领北京队尹图万尹浩宇带领海外队两个人也几乎没有赛道拜拜相对来说尹图万尹浩宇稍稍快那么一点谁更快呢？没看清楚。好干妈了呀，对吧？还搞啥？快点搞去呗！快点搞！快快跑他们！踢海外队了！厉害厉害！很棒！最终英图万。
หลังจากดูทั้ง3คนไปแล้วนะคะรู้สึกแบบนับถือแบบ3คนนี้จริงๆอ่ะเพชรจำได้เลยว่าตอนที่เพชรดูช่วงเออร์ลิงเออร์ลิงของเนเน่แล้วก็ช่วงเออร์ลิงเออร์อีของแพทริกกับนายไปอ่ะตอนนั้นน่ะเวลาเขาแบบจะพูดอะไรตอนสัมภาษณ์อะไรเงี้ยยังใช้ภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยมาคอยช่วยอยู่เลยใช่ไหมแต่ทุกคนดูตอนนี้ดิดูในรายการดิพูดแบบภาษาจีนดีขึ้นดีมากแบบพอดูไปแล้วอ่ะมันก็เอาจริงเขาสามารถเรียกกำลังใจให้เราอยู่นะมันเหมือนแบบไอ้เพชรอย่ายอมแพ้ดิวะขนาดเขาอะยังสู้นะจากที่ไม่ได้ภาษาจีนเลยอ่ะจนเขาไปอยู่ในรายการจนเขาแบบประสบความสำเร็จได้อ่ะมันก็เป็นแรงบันดาลใจที่ดีมากๆเลยทั้ง3คนนะทุกคนคะเราสู้ไปด้วยกันค่ะสู้นี่ทุกคนเพชรมีอะไรจะอ้วกระดับน้ำของเพชรนะคะเกิน1ทุ่มมาแล้วนะจ๊ะวันนี้จะประสบความสำเร็จแล้วนะจ๊ะในการดื่มน้ำเราดูซีรีส์จีนรายการจีนให้ความบันเทิงกับเราเนาะฝึกการฟังแบบเต็มที่ได้คำศัพท์ใหม่ๆเยอะแยะเลยใช่ไหมถัดไปนะคะทุกคนเราลองมาอ่านหนังสือกันบ้างดีกว่าเพชรคิดว่าเพชรจะมาดูคำศัพท์ HSK 5อันนี้ไม่ได้ขิงนะทุกคนจริงๆอ่ะไอ้คำศัพท์พวกเนี้ยเพชรรู้หมดแล้วแหละเพราะตอนเรียนที่อักษรอ่ะมันเรียนยากกว่านี้อีกแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราอยากจะกลับมาทบทวนน้องเขาอีกครั้งนะคะเพราะว่าไม่ได้ใช้นานมันก็จะลืมตอนนี้อยากเตรียมไว้ช่วยไหมฟาเปียวแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณชนประกาศฟาโถกับกุ้งเป็นทุกข์กุ้งใจฟาโถเจริญเติบโตเจริญรุ่งเรืองพัฒนาจริงๆฟ้าป๋าเจ้าช่วงฟ้าป๋าฟ้าป๋าหัวเตี้ยเพชรมีหนังสือแนะนำเหมือนกันนะเป็นหนังสือที่แบบเหมาะสำหรับคนที่แบบเรียนพื้นฐานภาษาจีนเลยนะคะเดี๋ยวเอามาป้ายยาในคลิปหน้าเพราะว่าหลายคนที่แบบฝึกอ่านภาษาจีนชอบภาษาจีนอะไรเงี้ยต้องชอบหนังสือเล่มนี้ป้ายยาคลิปหน้าป้ายยาคลิปหน้าปิดด้วยการดื่มน้ำสักหนึ่งอีกว我的猫น้องเต้าซิ่วลองกล้องหน่อยคุณคุ้มไหม你现在很困吗我们今天看了电视剧看节目是吗但是我们还没有讲汉语我想推荐你们如果你不知道应该跟谁练习你的口语你就跟你的宠物跟你的小猫小狗讲汉语哦就是假装假装他们只听懂汉语对他说对他说放开我那不有动力带呗这是真的如果你觉得跟你自己讲汉语太奇怪了你就跟小猫小狗讲汉语其实你也可以用 APP 找一下中国朋友这样子วันนี้นะคะเราได้เรียกแพชชั่นของตัวเองกลับมาถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้กลับมาแบบว่า 100% เหมือนตอนแรกๆที่เราเริ่มเรียนภาษาจีนนะแต่อย่างน้อยมันก็กลับมาก็ถ้าใครนะคะที่กำลังรู้สึกหมดไฟหรือว่าอยากเก่งภาษาจีนขึ้นนะคะก็ลอง challenge ตัวเองดูนะคะให้ตัวเองแบบได้ทำสิ่งต่างๆที่เพชรทำไปวันนี้หรือว่าใครมีทริคหรือเทคนิคอะไรคอมเมนต์บอกกันได้นะคะค่ะแล้วก็ challenge ตัวเองให้ดื่มน้ำด้วยนะจะได้แบบเก่งภาษาจีนไปด้วยแล้วก็สุขภาพดีในการดื่มน้ำหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆคนนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้เพจด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย